เริ่มได้ครับส,สดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอเนื้อหาในหนังสือ Consumption Upgrade น,น,นะครับโอกาสใหม่ของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีนนะครับผมอย่างแรกเรามาดูเลยครับภาพรวมโอกาสสินค้าและบริการของไทยในตลาดจีนนะครับผมอย่างแรกนะครับรู้ก่อนบุกตลาดติดตามเทรนตลาดบริโภคจีนครับแรงนํำเข้าสินค้าตักของจีนโอกาสทองของสินค้าไทยเดินหน้าบุกตลาดออนไลน์ จีนแผ่นดินใหญ่การยกระดับการบริโภคของคนจีนกับความต้องการสินค้านําเข้าสินค้าไทยกลุ่มไหนมีโอกาสและสุดท้ายนะครับ Greater Bay Area นะครับศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลกนะครับกับโอกาสของพัฒนาธุรกิจไทยครับผมรู้ก่อนบุกตลาดติดตามเทินตลาดบ,บริโภคจีนนะครับนัตั้งแต่ปี2 5 5 7นะครับ การบริโภคครับถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนอันดับหนึ่งครับของเศรษฐกิจจีนนะครับแม้อัตราการเติบโตของธุรกิจของจีนนะครับจะมีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวครับแต่ตามการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนนะครับเพื่อยกระดับให้ประชาชนจีนนะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับจนตลอดการรวมตัวของช่องทางการขายการซื้อขายครับทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์นะครับและในประเทศจีนนะครับมีพื้นที่ที่ใหญ่ และมีประชากรที่มหาศาลครับมีร้านค้าปิมากกว่า3.2ล้านนะครับนับว่าเป็นตลาดที่มีการซับซ้อนครับและมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดในรูปแบบนะครับผู้ประกอบการไทยครับจึงต้องจําเป็นทําความเข้าใจและเตรียมกลยุทธ์เพื่อให้พร้อมกับความต้องการของประชาชนจีนครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเส้นสีแดงครับคือแนวโน้มการบริโภคของจีนนะครับซึ่งจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับ ส่วนเส้นสีดำนะครับเป็นอัตราการเติบโตของจีนนะครับน,นโยบายส่งเสริมการนําเข้านะครับสินค้าและบริการต่างชาติของจีนนะครับจีนนะครับถือเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับซึ่งเป็นประเทศที่นําเข้าสินค้าอันดับสองของโลกครับโดยนับตั้งแต่ปีสองพันห้า้ยห้าสิบสองนะครับ และต่อมานะครับในปี2,557ครับจีนได้รับอันดับที่สองนะครับในการส่งออกและนำเข้าบริการนะครับภายในงาน China International Import Expo นะครับซึ่งจัดในนครเซี่ยงไฮ้นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน2561นะครับที่ผ่านมานะครับนายสีจีงนะครับประธานาธิบดีจีนนะครับได้กล่าวว่า ได้กล่าวว่านะครับจีนจีนจะมีการนําเข้าสินค้ามากกว่าสามร้อยรู้นะครับสามสิบล้านดอลลาร์นะครับและมีการนําเข้าบริการนะครับสิบล้านดอลลาร์นะครับในสิบห้าปีข้างหน้าครับและนอกจากนี้นะจีนยังมีนโยบายปรับลดภาษีการนําเข้านะครับสินค้าที่ชาวจีนนะมีความต้องการสูงครับและปรับลดขั้นตอนของ กรมสุรกาก่อนและการเผยแพร่การใช้ระบบซิงเกิลวินโดว์ทั่วประเทศนะครับและยังมีการขยายพื้นที่ที่ทดลองที่เรียกว่า c b e c นะครับเป็น59เมืองนะครับและมีแผนจะเพิ่มขยายต่อไปครับต่อมาครับรู้ใจผู้บริโภคชาวจีนนะครับเสื้ออะไรจากต่างชาตินะครับแล้วทำไมถึงซื้อนะครับจากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จีนครับในเดือน กรรคดาสองห้าหกสองนะครับสินค้าที่ชาวจีนนิยมซื้อจากต่างประเทศมากที่สุดนะครับก็คือเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์แม่เด็กครับและเครื่องประดับเพียรพลอยนะครับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ครับแว่นตาแว่นตาและอาหารครับซึ่งคุณสมบัติที่ชาวจีนสนใจนะครับสําหรับสินค้าประเภทอาหารสินค้าแม่เด็กครับและเครื่องสำอางครับชาวจีนจะให้ความสนใจพิที่ความปลอดภัยมากที่สุดครับ สำหรับสินค้าพวกเครื่องประดับนาฬิกาแว่นตานะครับชาวจีนใช้ให้ความสนใจไปในเรื่องการออกแบบมากที่สุดครับสําหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครับชาวจีนนะครับจะนึกถึงคุณสมบัติการใช้มากที่สุดครับต่อมานะครับเทปตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนที่ผู้คนมองข้ามนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับรายได้ของชาวจีนนะครับมี การสูงขึ้นเรื่อยๆครับและจะยอมจ่ายซื้อสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพิ่มมากขึ้น,นครับทางแฝดแพลต,ฟ,ตฟอร์มอีโคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับเช่นเถาเป่าและจีดีนะครับจึงพยายามปรับคุณภาพของสินค้าที่มาขายนะครับให้มีสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพื่อแก้ภาพลักษณ์ที่จากเดิมที่ขายสินค้าปลอมได้ด้วยคุณภาพนะครับกลุ่มผู้บริโภคนั้นมีอย่างหลากหลายนะครับโดย กลุ่มแม่บ้านของจีนนะครับจะนิยมซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์แม่และเด็กนะครับผ่านอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศนะครับและกลุ่มผู้สูงอายุนะครับจะมกนิยมเดินทางไปเที่ยวและรับอาหารทานอาหารข้างนอกนะครับและกลุ่มส่วนนะครับจะมาไปที่ไหนหรือเที่ยวไหนคนเดียวครับจึงเกิดธุรกิจคาราเกะคนเดียวโต๊ะกินข้าวคนเดียวในร้านอาหารนะครับและยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นไปทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับและรักสุขภาพนะครับ แนวโน้มและคาดการมูลค่าทางการตลาดนะครับในของจีนนะครับในปีสองห้าห้าเก้านะครับถึงสองห้าหกสามนะครับซึ่งเป็นการยากครับว่าเราจะคิดว่าทางเส้นทางรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบออฟไลน์ออฟไลน์นีครับจะมีคนใช้เยอะมากกว่ากันนะครับเพราะจีนนะครับนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ครับไปอีก อีกเนี่ยหนึ่งนะครับก็จะเขาจะมาใช้บริการทางออฟไลน์นะครับเพื่อจะได้ประสบการณ์ที่มากมายนะครับต่อมาครับกระแสโซเชียลอีคอมเมอร์นะครับทําให้เกิดกระแสช้อปปิ้งลักษณะการช้อปปิ้งที่แบ่งปันประสบการณ์ครับและกระตุ้นการช้อปปิ้งใหม่นะครับวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับ Product l i ลฟ์ไซเคนะครับที่สั้นลงนะครับตามรายงานตามรายงานของ n ิว s ิกนะครับระบุว่า รายละเจ็ดของสินค้าใหม่นะครับที่จะปรากฏในตลาดจีนนะครับจะมี PLC ตามกว่า18เดือนครับซึ่งบริษัท Fast Mover Consumer Good s นะครับต้องเผชิญกับความท้าทายสีด้านดังนี้นะครับก็คือความต้องการของชาวจีนที่เปลี่ยนไปรวดอย่างรวดเร็วครับและความยากในการพัฒนาสินค้าในเชิงกลยุทธ์ในศักยภาพครับสามนะครับต้นทุนการผลิตที่สูงครับและเสครับการเปิดตัวสินค้าที่ รวดเร็วครับต่อมาครับตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายนะครับจากรายงานผู้บริโภคชาวจีนนะครับสองห้าหกสองนะครับจัดทำขึ้นโดยเบนแอนคอมนะครับซึ่งติดตามพฤติกรรมของชาวจีนนะครับติดต่อกันสี่ปีนะเป็นปีที่สี่นะครับพบว่าการแข่งขันระหว่างบริษัทต,ต,ต่างชาติกับ แบนจีนนะครับเกิดขึ้นมากครับและมีความรุนแรงขึ้นมาคือเรื่อๆเนื่องจากสินค้าจีนเกิดใหม่ครับสามารถตอบสนองความต้องการครับของชาวจีนในระยะเวลาที่สั้นครับและมีจํานวนมากครับบริษัทต่างชาติครับอาจจะพิจารณาใช้กลยุทธ์ 4D ครับสําหรับการวางแผนในที่จะมันจะตีตลาดในจีนได้ดังนี้ครับนีไซยฟอรนชัยนาครับผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของชาวจีนครับ มีสายอินชัยนะครับปรับปรุงรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยจะให้ชาวจีนนะครับมีการตัดสินใจที่มื่อมา,มากขึ้น,นครับ Delivery at China Speed นะครับทำให้สินค้าและบริการครับปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับ Digital the อ h i n a Business นะครับการเน้นข้อมูลของชาวจีนนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ แหล่งการนําเข้าสินค้าหลักของจีนนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมศุลกากรจีนนะครับน้ำมันปิโตรเลียมนะครับจะนําเข้าจากรัสเซียครับซาอุดีอาระเบียแองกลูแองโกลานะครับอิรักโอมานนะครับแผงวงจรนะครับเกาหลีใต้ครับมาเลเซียญี่ปุ่นสหรัฐและเวียดนามครับสินแร่นะครับเรื่องหัวแร่เหล็กนะครับออสเตรเลียมาซิลแอฟริกาใต้ยเครนและอินเดียครับ ต่อมาครับการธรรมชาติครับออสเตรเลียเติร์กเมีนิสถานะครับกาตาร์ครับและสหรัฐอเมริกาครับและมาเลเซียครับทั่วเรืองครับบราซิลสหรัฐอเจนตินาแคนาดาอุรุกวัยนะครับเครื่องประดับและทองคำนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครับออสเตรเลียแอฟริกาใต้แคนาดาสหรัฐครับ ครับสำหรับการยกระดับการบริโภคของคนจีนนะครับกับความต้องการสินค้านําเข้าสินค้าไทยกลุ่มไหนมีโอกาสนะครับผม mm hmm. ซึ่งกระแสะการยกระดับการบริโภคในจีนได้ผ่านสองยุคแรกที่เน้นความสะดวก mm hmm. ที่เน้นการกินอิ่มและมีความสะดวกสบายไปแล้วนะครับเข้าสู่ยุคที่สามนะครับที่เน้นการบริโภคที่แบบล้าสมัยมีสไตล์ของตอนเองนะครับโดยมีพื้นฐานจากการเผยแพร่ของอินเทอร์เน็ตนะครับผม โดยมีลักษณะเด่นสีประการตังนี้ครับคื้นหนึ่งครับการบริโภคเพื่อตอบสนองในเรื่องความต้องการด้านจิตใจครับผมแล้วก็สองครับการบริโภคเพื่อตอบสนองด้านความรู้สามการบริโภคเพื่อตอบสนองการต้องการในเรื่องของสุขภาพครับแล้วก็สี่ครับการบริโภคในเชิงอัจฉริยะครับเช่นการสื่อสารโทรคมนาคมและการเดินทางอะไรประมาณนั้นครับผมครับจากการที่บริโภคจีนมีกําลังซื้อค่อนข้างสูงนะครับทําให้สินค้านําเข้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้บริโภคนะครับรวมทั้งสินค้าไทยก็ ได้มาบุกตลาดจีนแล้วนะครับแต่ในยุคข,ของการยกระดับการบริโภคผู้ผลิตสินค้าไทยก็จําเป็นครับต้องศึกษาทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจีนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคสินค้านําเข้านะครับผมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม25 6 2นนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนได้เก็บสถิติสถานการณ์อุปสงค์อุปทานของสินค้าอุปโภคและบริโภคจํานวนสิประเภทนะครับได้แก่อาหารเครื่องุนูหม่มรองเท้าและหมวกสินค้าแม่และเด็ก และเฟอร์นิเจอร์นะครับผมและของตกแต่งบ้านเครื่องสำอางอ,อุปกรณ์สันทนาการกีฬาและการศึกษาเครื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกาและแว่นตานะครับอัญมณีและเครื่องประดับและรถยนต์ครับเพื่อประเมินภาวะอุปสองค์อุปทานของผู้บริโภคจีนครับและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดงานแสดงสินค้า China International Import Expo นะครับได้ข้อสรุปดังนี้ครับผมอ่าข้อแรกนะครับความต้องการสินค้าอุป,ปโภคบริโภคนําเข้ามีส่งนะครับจากการสํารวจเพราะว่า ร้อยละ 76. ร้อยละ79.6นะครับของผู้บริโภคเคยซื้อสินค้านําเข้าในจํานวนนี้ร้อยละ41.7นะครับซื้อสินค้านําเข้าและเข้าในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ10ของการซื้อสินค้าประเภทเดียวกันนะครับโดยเครื่องสําอางและสินค้าแม่และเด็กนาฬิกาและแว่นตาและเครื่องใช้ไฟฟ้าของสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการออกแบบและคุณภาพเพราะผมความสาคัญต่อความปลอดภัยของสินค้าประเภทอาหารสินค้าแม่และเด็กเครื่องสำอางรถยนต์นะครับ คือเขาให้ความสําคัญกันหมดนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับผมแล้วก็ความสําคัญของการออกแบบของสินค้าประเภทนาฬิกาแว่นตาอัญมณีก็ระดับเน้นการออกแบบนะครับความสําคัญของคุณภาพสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านอุปกรณ์สันสนทานาการและการศึกษานะครับความสําคัญของอความสําคัญต่อราคาและรูปแบบของสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มรองเท้าและหมวกครับผมความสำคัญต่อฟังก์ชันในการใช้งานของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ แล้วก็ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้านำเข้าเพิ่มมากขึ้นนะครับภายในครึ่งปีหน้าร้อยละยี่สิบสี่จุดหนึ่งนะครับจะเพิ่มการซื้อสินค้านำเข้าโดยหนึ่งอาหารสองสินค้าแม่ละเด็กสามเครื่องสำอางสี 4, น่นาฬิกาและแว่นตาห้าอัญมณีและเครื่องประดับหกรถยนต์นะครับเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผู้บริโภคต้องการเพิ่มซื้อสินค้านำเข้ามากกว่าที่จะลดการซื้อสินค้านำเข้านะครับผมอ่านี่จะเป็นตัวอย่างคุณโชติการศุน สุนทรนนท์นะครับผมผู้บริหารบริษัทยูหนานคุณไท่กวงังต้าเทรดดิง้งจำกัดน,นะครับเจ้าของสินค้าแบรนด์กินนารีนะครับร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการทําธุรกิจในจีนนะครับเห็นว่าความท้าทายในการประกอบธุรกิจในตอนนี้ครับคือหนึ่งสภาวะเศษรษฐกิจชะลอตัวและมีการ,แล,การและการมีครอบครัวขนาดเล็ก ของคนจีนนะครับทําให้ใช้จ่ายประหยัดมากขึ้นนะครับ2การแข่งขันด้านราคารุนแรงมากนะครับสผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเทนรนความนิยมเร็วกว่าเดิมนะครับประมาณ2อสปีเปลี่ยนเป็นเป็นปีเป็นแบบทุกปีนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นผู้ประกอบการไทยและ,ะสินค้าควรปรับตัวดังนี้นะครับ คือหนึ่งนะครับผลิตสินค้าที่มีขนาดเล็กและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูดีมีระดับเพราะผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับอชอบที่จะลองของใหม่ริยมซื้อสินค้าขนาดเล็กและไม่ซื้อสินค้าคราวละเป็นจํานวนมากครับ2เปิดใจและความเห็นจากผู้ส่วนนะครับหรือผู้บริโภคชาวจีนและพร้อมที่จะประปับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับอย่างมั่นใจในสินค้าจนเกินไปเพราะจะไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรที่จีนเรียนแบบไม่ได้นะครับแต่ยังทําให้ดีกว่าได้ด้วยนะครับผม สามสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกใหม่เรื่อยๆนะครับทั้งนี้ในช่วงหนึ่งถึงสองปีนี้นะครับมีอ่าสินค้าไทยชนิดใหม่ออกไปสู่ตลาดน้อยมากจึนทําให้ไม่มีตัวเลือกใหม่ๆนะครับสําหรับชาวผู้บริโภคจีนหรือตัวแทนจาหน่ายในจีนทําให้กระแสะความนิยมในการในสินค้าไทยนะครับเริ่มลดความร้อนแรงลงนะครับผมสี่นะครับควรรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าให้สม่ําเสมอนะครับควบคุมราคาและกําลังการผลิตให้มีเสถียรภาพนะครับผมห้านะครับทาตลาดแบบถึงใจการอธิบายด้วยคําพูด ไม่เพียงพอที่จะนมน้วให้ผู้บริโภคแต่สินใจซื้อน,นะครับต้องมีสินค้าตัวยอย่างแจกให้ใช้ให้ชิมนะครับผมครับสำหรับสินค้าไทยที่สนใจในตลาดจีนต้องดําเนินการดังนี้นะครับหนึ่งพ,พิจารณาว่าสินค้าตรงกับความต้องการของตลาดจีนหรือไม่นะครับในเรื่องคุณภาพราคาบรรจุภัณฑ์คู่แข่งเพราะสินค้าประเภทเดียวกันในตลาดของจีนมีเยอะมากครับผมสองหากเห็นว่าสินค้าที่มีขนาดอาขออภัยครับรับหเห็นว่าสินค้า มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดจีนได้ก็ควรพิจารณาจดทะเบียนนะครับเครื่องหมายการค้าท,าทันทีเนื่องจากมีสินค้าได้จํานวนมากจํานวนไม่น้อยนะครับที่ถูกนักธุรกิจจีนหัวใส่นะครับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตัดหน้านะครับผมแล้วก็จะตั้งบริษัทในจีนนะครับเพื่อดําเนินการเรื่องอนําสินค้าขึ้นทะเบียนกับ China Entry Exit Ex Inspection and Quarantine นะครับ นำเข้าสินค้าและจัดจําหน่ายต่อไปหากไม่สะดวกที่จะจัดตั้งในบริษัทจีนก็สามารถหาตัวแทนจําหน่ายในจีนเพื่อดําเนินการเรื่องดางกล่าวแทนได้ครับผมครับในส่วนหัวข้อต่อไปนะครับโอกาสทองของสินค้าไทยเดินหน้าบวกตลาดออนไลน์จีนแผน่นใหญ่นะครับผมตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนนะครับอ่าได้กลายเป็นแอปพลิเคชันสําคัญในมือถือของชาวจีนในปัจจุบันทุกคนนะครับเช่นเถาเป่าทีมอจิงตงเป็นต้นครับผมทั้งนี้อ่าจากข้อมูลสถิต สถิติในปีพศ2562นะครับเพราะว่ามีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเถาเป่าจำนวนมากกว่า60ล้านครั้งต่อวันโดยมีปริมาณขายสินค้าเฉลี่ยถึง40,000รายการต่อนอาทีครับถือเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการซื้อสินค้าของประชากจรจีนทั้งหมดครับผมแล้วก็ข้อมูลสถิติยังพบว่านะครับผู้บริโภคหญิงเปิดแอปพลิเคชันเถาเป่ามากกว่า10ครั้งต่อวันในขณะที่ผู้บริโภคชายเองก็เปิดแอปพลิเคชันถาเป่ามากกว่า7ครั้งต่อวันครับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ซื้อนะครับกับประเภทของสินค้าเพราะว่าผู้ซื้อในวัยห้าสิหปีนะครับชอบซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถือในขณะที่ผู้ผซื้อวัยส0 4 9ปีนะครับนิยมซื้อเคงยิงยีนผู้ซื้อวัย 20- 29ปีนิยมซื้ออาหารทานเล่นครับผมผู้ซื้อวัยรุ่นช่วงอายุ15 1 9้าปีนะครับนิยมซื้อเครื่องสําอางพวกลิปสติกแป้งพัันนน้ําหอมเนนะครบ บริษัทอีบบาบาได้สรุปสถิติการซื้อขายในแต่ละวันพบว่ากลุ่มผู้ซื้อวัย20-29ปีนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเทาเป่านะครับและพบว่ากลุ่มผู้ซื้อในวัย24-25ปีนะครับใช้เวลาในการค้นหาสินค้าน้อยที่สุดแต่แตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างรวดเร็วครับผมกลุ่มผู้ซื้อวัย30-39ปีนะครับเป็นกลุ่มผู้ซื้อรองลงมานะครับผมครับสำหรับรายงานประจําปีของ E m a r ร์เก็นะครับผมองค์กรวิจัยการตลาดระดับโลกนะครับเกี่ยวกับตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทั่วโลกในปี2 5 5 2นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยม2อันดับแรกนะครับของโลกคือเถาเป่่าและทีมอลครับของอาลิบาบาครับผมลำดับที่3คืออเมซอนนะครับโดยมูลค่าการขาปีกบนแพลตฟอร์มของอาลิบาบามีมูลค่าสูงถึงกว่า5.727ล้านล้านหยวนนะครับผม นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์แบบใหม่ที่กำลังมาแรงในปี25ง2ครับเช่น t i k t o k และพินดาวดาวนะครับผมเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบวิดีโอที่กำลังมาตีตลาดออนไลน์โดยการรีวิวสินค้ารวมถึงการขายสินค้าผ่านวิดีโอสั้นๆน,น,นะครับทำให้ผู้บริโภคสนใจในสินค้ามากขึ้นด้วยรูปแบบการขายสินค้าที่น่าสนใจและแตกต่างจากรูปแบบการตลาดอื่นๆนะครับโดยร้านค้าจะนําเสนอสินค้าแล,และวิธีการใช้ผ่านวิดีโอสั้นๆหรือการไลฟ์สดนะครับ ทำใหผ้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าสินค้าใช้ได้จริงแอปพลิเคชัน Tik t o k ยังทําให้เกินนดเน่ยไดรอนในประเทศจีนมากมายครับและกลายเป็นช่องทางการหาไรายได้ที่สาคัญของพ่อค้าแม่ค้าจากจีนครับผมแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่กําลังมาแรงคือ,อแนวโน้มในการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับโดยชาวจีนหันมาออกกำลังกายและดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้นในปัจจุบันนะครับปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ กำหนดแนวโน้มของตลาดสินค้าอุปโภคและบริโภคจีนในอนาคตด้วยครับผมแล้วก็สินค้าหลักที่ชาวจีนนิยมบริโภคมีดังนี้ครับคืออาหารและเครื่องดื่มและยาสูบครับผมเครื่องนุ่งห่มอสังหาริมทรัพย์สินค้าและบริการในชีวิตประจําวันการเดินทางและการสื่อสารการศึกษาครับผมความบันเทิงการรักษาพยาบาลและสินค้าบริการอื่นๆครับแล้วก็ ในส่วนนี้จะเป็นในงานประชุมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม FBIF 2 0 1 9นะครับเมื่อวันที่23เมษา,ายน2512นย2นะครับในหางในหางโจ International, International Expo Center นะครับแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการบริโภคของชาวจีนในปี2,518ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ครับคือนิยมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเว็บไซต์จงกว่าหวางนะครับระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในช่วงปี ในช่วงวัยยี่สิบถึงสี่สิบเก้าปีนะครับคือเครื่องดื่มช่วยคลายเครียดนะครับซึ่งช่วยให้นอนหลับสบายหรือในหรือช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับเป็นผลมาจากปัญหาของมลภาวะเป็นพิษและสารพิษตกค้างที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนะครับที่ประชุมคาดว่าในอนาคตชาวจีนจะนิยมบริโภคสินค้าและเพื่อสุขภาพมากขึ้นครับผมแล้วก็ความพิถีพิถันในการบริโภคนะครับสินค้ามากยิ่งขึ้นแต่เน้นความรวดเร็วและความสะดวกสบายนะครับกลุ่มคนอายุ20-49ปีถึงรับ ะจะพิจารณาปริโภคสินค้าจากหลากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งรายละเอียดสินค้าและแหล่งผลิตสองการลดภาระค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นครับสามสินค้าต้องมีสารปนเปื้อนปริมาณต่ำครับ4ี่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรตสิ่งแวดล้อมครับ5สื่อโฆษณาสินค้าที่เชื่อถือได้ครับแล้วก็ปัจจุบันสินค้าไทยที่เข้ามาตีตลาดออนไลน์ของจีนแล้วมีหลายชนิดครับตั้งแต่ทุเรียนสดทุเรียนอบแห้งลำไย,ยหมอนยางพาราข้าวหอมมะลิ น,น้ำมันมะพ้าครับทั้งแบบสดและแบบที่บรรจุกล่องยากันยุงเครื่องสำอางบิวตี้บุฟเฟ่นะครับไปจนถึงมาร์กน้ายี่ห้อแองเจรี่เป็นต้นครับผมโดยสินค้าของไทยที่กำลังเป็นดาวรุ่งในตลาดออนไลน์จีนคือเครื่องสำอางครับซึ่งในปี2 5 6 1นะครับมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง3 0 0 0 0นล้านบาทโดยมูลค่า1 2แสนล้านนะครับ1.2แสนล้านบาทเป็นมูลค่าการส่งออกและโดยที่ เครื่องสำอางไทยมีการแข่งขันกันสูงมากจึงทําให้เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆครับอ,อย่างต่อนเนื่องนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนครับใช Media, ้โซเชียลมีเดียเฉลี่ยถึง9ชั่วโมงต่อวันและนิยมในการซื้อขายแบบออนไลน์โดยเฉพาะในรูปแบบของ VChatPay และ,ะ Alipay ครับนอกจากนี้ผู้บริโภคชาวจีนะครับยังนิยมซื้อขายแบบ Cross Border Ecommerce นะครับหรือ CBEC นะครับมากขึ้นเนื่องจากทางรัฐบาลจีนครับได้ออกนโยบายในการสนับสนุน และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านการตรวจสอบสินค้าโดยจะเน้นประเภทสินค้าอาหารและเครื่องสําอางที่ไม่เข้มงวดมากครับเช่นช่องทางปกติและมีการเก็บภาษีต่างๆในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซแบบปกติครับแล้วก็ทางนี้นะครับ CBEC มีรูปแบบที่แตกต่างจากอ e ีคอมเมิร์ซดั้งเดิมครับคือเป็นการซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายอาจจะอาศัยอยู่กันคนละประเทศแต่มีคลังสินค้ายอยู่ในประเทศจีนและมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ในเรื่องของอพิธีการสุลกากรนะครับและมีการชำระเงินข้ามรมแดนโดยขั้นตอนการสั่งซื้อผ่าน CBDE ครับนะครับเริ่มจาก1น,นะครับการสั่งซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์ม CBEC นะครับโดยที่ผู้บริโภคมักจำเป็นต้องอยู่ในประเทศจีน,นครับ 2. คํคสั่งซื้อสินค้าถูกส่งไปยังสุลก,กากรของจีนครับ 3. าํคสั่งซื้อถูกส่ง ไปยังผู้ขายในต่างประเทศครับเพื่อส่งสินค้าตามออเดอร์ที่สั่งซื้อนํามาเก็บเอาไว้ในคลังสินค้านะครับ4สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้สั่งซื้อโดยที่ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางอ่า cbec จะใช้เวลาประมาณ7-10วันครับผมสาหรับอ่าการยงความพร้อมในการดําเนินงานนะครับเช่นการจดทะเบียนบริษัทหรือการแต่งตั้งให้บริษัทจีนเป็นตัวแทนจาหน่ายออนไลน์นะครับการลงทะเบียนกับ ciq หรือหน่วยง,งานตรวจสอบอ่าและกักสินกานกันกกันสินค้าการยื่น เรื่องกับหน่วยงานไชน่าเอ็กซ์ไชน่าอีพอร์นะครับเพื่อขออนุญาตในการเปิดบัญชีพอร์ตอิเล็กทรอนิกส์นะครับการเตรียมความพร้อมต้นทุนที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับหต้นทุนด้านโฆษณาสองต้นทุนด้านการบริหารคนโดยอาจต้องใช้คนในการบริหารงานประมาณ4ีถึงแคนทําหน้าที่ในการดูแลร้าน4คนและดูแลโกดังการขนส่งอีก4คนนะครับสาม ต้นทุนด้านค่าดรเนเนียมเป็นเจ้าของร้านออนไลน์ในแพลตฟอร์ม CBEC นะครับสี่ต้นทุนในการขนส่งโลจิสติกและโกดังส,สินค้าครับผมครับต่อไปนะครับ g r e a t e r Bay Area นะครับก็บคือศูนย์การเทคโนโลยีระดับโลกกับโอกาสของการพัฒนาธุรกิจไทยนะครับเ <c oughs> มื่อวันที่18กุมภาพันธ์2562ครับคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับและคณะรัฐม,มนตรีจีนได้ประกาศก่อแผนพัฒนาเขตความร่วมมือกวางตุ้งนะครับ โดยมีฮ่องกงมาเกา๊าหรือว่าเรียกย่อว่า GPA นะครับผมอย่างเป็นทางการโดยกอบความร่วมมือ GPA นีครับเป็นกอบความร่วมมือที่ครอบคลุม9ก้าเมืองในบฑลทนกวางตุ้งเลยนะครับได้แก่นครกวางโจเมืองเซินเจิน้นเมืองจูไห่เมืงองฝอซานเมืองหุยโจเมืองตงกวนแล้วเมืองจงซานและเมืองเจียงเหมินเมือมงเจ้าชิ่งกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเกา๊าครับผม ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือพื้นที่3เหลี่ยมปากแม่น้ำสูเจียงครับหรือว่า PRD นะครับเป็นกลุ่มเมืองที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆโดยเฉพาะการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและอุตสาหกรรมการผลิตครับโดยมีแผน2ระยะครับผมผระยะที่1ก็คือภายในปี2 5 6 5จะเป็นกลุ่มเมืองที่เป็นศูนย์กลางในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสากลมีรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแผนระยะที่2นะครับก็จะภายในปี2578เจปะเป็นกลุ่มเมืองระดับสากลที่ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาขับเคลื่อนด้วยวนวัตกรรมและต้นเป็นต้นแบบต่อการพัฒนาภูมิภาคอื่นๆของจีนครับผมโดยจะมี4เมืองหลักทำหน้าที่ประสานงานและบูรณาการการพัฒนาดังนี้นะครับก็คือ 1. นึ่นครกวางโจวครับเป็นศูนย์กลางระดับชาติ2เมืองเซินเจิ้นนะครับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมระดับชาติ3นะครับ ฮ่องกงจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินการคมนาคมการค้าระบบโลจิสติกส์ครับ4ครับมาเก๊าจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและความบันเทิงระดับโลกครับผมต่อไปจะเป็นสถานการณ์พัฒนานครับก็จะมีด้านกฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องก็คือยกตัวอย่างเช่นการประกาศมาตรการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงครับผมหรือว่าจะเป็นโครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมครับผมเช่น โครงการสะพานฮ่องกงหรือว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเมืองระหว่างเมืองกวางโจและเซินเจิ้นครับก็จะมีโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับผมเช่นโครงการเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานีกวางโจใต้ครับผมต่อไปเป็นโอกาสของไทยใน GPA นะครับผมโอกาสทอง,อง tails, ท, 3, ที่1ครับก็คือโอกาสของผู้ประกอบการ SME นะครับที่สามารถเข้ามาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าและบริการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เช่นใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับสำหรับอุตสาหการรมท่องเที่ยวโอกาสทสองที่2นะครับโอกาสของนักลงทุนนักลงทุนไทยเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมลงทุนหรือว่าเข้ามาเป็นนักลงทุนในบริษัทนวัตก,กรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนามาปรับใช้ในไทยได้ครับผมเช่นาการบริการการแพทย์อย่างอื่นการศึกษาเป็นต้นครับผมโอกาสทองที่3นะครับ ก็คือโอกาสในการดึงบริษัทด้านนวัตรกรรมให้เข้ามาลงทุนในไทยโดย g p a เนี่ยเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านนวัตรกรรมระดับโลกที่มีศักยภาพมากโดยไทยสามารถดึงบริษัทด้านนวัตรกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศเนี่ยมาปรับใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้ครับเช่นบริษัทด้านการวิจัยและพัฒนาหรือว่าบริษัท R&D แล้วก็บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินครับเป็นต้นครับโดยสัดส่วนเศรษฐกิจของจีน ปี2018เทียบเท่ากับทั่วโลกนะครับผมโดยจะมี GDP อยู่ที่15%การลงทุนใน R&D 20%และมูลค่าการคา้าที่11.75%ครับผมต่อไปจะเป็นแนวโน้มมูลค่าการค้าของจีนเทียบกับสหรัฐในปี2008-2018นะครับโดยในภาพนะครับจะเห็นว่าจีนเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เทียบเท่ากับสหรัฐแล้วครับแล้วก็ยังมีอัตราเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่องครับผม กลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเช่านี้ครับขอบคุณครับ